เมื่อการตัดสินใจเลือกที่พักสำหรับวันหยุดดีๆของใครสักคนอาจเลือกใช้วิธีการตัดสินใจจากภาพถ่ายเลือกโฉมหน้าของเจ้าของผู้ให้เช่าแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าภาพถ่ายของเจ้าของที่ดูดีและน่าปลอดภัยจะเป็นภาพถ่ายที่ตรงปกจริงๆสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับมาดามูฟวี่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยและอยากพักผ่อนก็ขอให้ทางช่องเนี่ยได้นำเสนอบ้านพักที่กำลังจะเอามาสปอยให้ฟังกันในวันนี้ค่ะถ้าคุณได้ลองไปพักดูแล้วก็อาจจะหายเหนื่อยแบบเบ้ปากแล้วก็มองบนเลยก็เป็นได้ค่ะกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า I see you บ้านพักไลฟ์สดให้ชื่อภาษาไทยโดยมาดามมูฟวี่เริ่มเรื่องมาที่เราจะได้เห็นใครคนหนึ่งกำลังเลือกกล้องสปายในรูปแบบต่างๆจากเว็บไซต์โดยที่เราเนี่ยนะคะยังไม่ทันได้เห็นหน้าเขาค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านพักตากอากาศที่เช่ารายวันแห่งหนึ่งค่ะที่นี่เป็นบ้านพักที่อยู่ห่างไกลผู้คนเหมาะสำหรับครอบครัวหรือว่าคู่รักที่ต้องการความสงบและอยากหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองเพราะร้านค้าที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยต้องขับรถออกไปหลายกิโลคู่รักคู่นี้นะคะก็เป็นหนึ่งในลูกค้ารายล่าสุดที่เข้ามาใช้บริการที่นี่ค่ะจะขอเรียกว่านางสาว A กับนาย B ก็แล้วกันนะคะเธอเนี่ยก็จะบอกกับนาย B ให้โทรแจ้งเจ้าของบ้านว่าน้ำร้อนเนี่ยมันไม่ทำงานให้ช่วยส่งคนมาดูหน่อยนาย B เขาก็เลยเข้าไปในเว็บไซต์ที่เขาได้จองห้องพักมาค่ะมันก็ได้โชว์รูปภาพของผู้ให้เช่าเป็นผู้หญิงสาวสวยผมบลอนด์ที่ดูน่าเชื่อถือแล้วก็ดูมีความเป็นมืออาชีพเมื่อเขาได้โทรไปตามเบอร์นั้นปลายสายกลับเป็นเสียงของผู้ชายที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านระบบหายใจยังไม่ทันที่นายบีจะเอ่ยปากบอกเรื่องเครื่องทำน้ำร้อนค่ะชายปลายสายเขาก็ได้ตอบมาเลยว่าเขาดูแล้วแล้วเขาก็ได้วางสายไปนายบีนะคะจะรู้สึกตะหงิดใจกับเหตุการณ์นี้เขาก็เลยบอกเธอไปว่าเขารู้สึกแปลกๆที่คนที่รับสายกลับเป็นผู้ชายเขาก็เลยบ่นกับเธอค่ะว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะไปเลิกเช่าโรงแรมตั้งแต่แรกดีกว่านางสาว A นะคะก็จะปลอบใจเขาแล้วก็บอกเขาว่าอย่าไปคิดมากแล้วพวกเขาเนี่ยก็เลยจูบกันอย่างดุเดิมโดยที่การกระทำและคำพูดของพวกเขาได้ถูกจับตามองผ่านกล้องสปายโดยใครบางคนนั่นเองเมื่อพวกเขาขับรถออกไปข้างนอกค่ะตอนนี้เราจะได้เห็นโฉมหน้าของผู้ให้เช่าตัวจริงแล้วค่ะผ่านกล้องสปายที่อยู่ตามมุมต่างๆของบ้านเขาเนี่ยก็เป็นชายสูงวัยที่เดินก็แทบจะไม่ค่อยไหวเลยลุงคนนี้ค่ะก็ได้เข้ามาแต่ต้องเข้าของผู้หญิงนะคะแล้วก็เอามันมาสูดดมแล้วลุงเนี่ยก็ได้เข้ามาซ่อมน้ำร้อนตามที่ได้แจ้งไปค่ะแล้วเขาเนี่ยก็ไปเอาแปรงสีฟันของนางสาว A ขึ้นมาอมแล้วก็ดูดอย่างคลั่งไคล้เราที่เป็นคนดูเนี่ยต้องนั่งดูฉากนี้ประมาณ 1-2 นาทีเลยต่อมาค่ะคู่รักทั้งสองเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อเก็บข้าวของพร้อมที่จะเช็คเอาท์ในวันถัดไปแล้วนาย B เนี่ยก็กำลังจะแปรงฟันค่ะใช่แล้วค่ะมันเป็นแปรงอันเดียวกันกับที่ลุงเนี่ยเขาเอาไปดูดอ่ะแฟนสาวเนี่ยก็เห็นว่าเขากำลังจะเอาแปรงสีฟันของเธอเนี่ยใส่เข้าปากเธอก็เลยต่อว่าเขาแล้วบอกว่าการกระทำของเขาเนี่ยมันช่างน่าขยะแขยงแต่เขาเนี่ยก็ไม่สนใจค่ะและทันทีที่เขาเอามันใส่ปากเขาถึงกับถุยออกมาเลยแล้วเขาก็บอกกับเธอว่านี่มันแปรงสีฟันหรือว่าแปรงขัดส้วมกันแน่แล้วพวกเขาเนี่ยก็เลยถกเถียงกันค่ะเรื่องสุขภาพปากและฟันของกันและกันฉากจะตัดมาที่บ้านของนางสาว Aซึ่งเธอเนี่ยคงจะอาศัยอยู่กับรูมเมทมั้งคะเพราะว่าหนังเนี่ยก็ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่มีใครอยู่บ้านค่ะลุงนะคะก็ได้ถือวิสาสะเอากุญแจที่แอบปั๊มมาตอนที่เขาไปซ่อมห้องน้ำให้กับนางสาว A ค่ะไขเข้ามาในนี้เพื่อได้เข้ามาแอบติดตั้งกล้องสปายที่ปลั๊กไฟบ้านเธอค่ะระหว่างนั้นรูมเมทก็ได้กลับมาที่บ้านค่ะพร้อมกับสุนัขตัวใหญ่ตัวนึงลุงคนนี้ก็เลยเข้าแอบอยู่ในห้องน้ำค่ะพอเจ้าของห้องเข้าไปใช้ห้องน้ำลุงเนี่ยก็ได้จัดการกับเธอทันทีเธอเนี่ยก็ร้องโวยวายค่ะแต่สุนัขเนี่ยมันก็ได้แต่เห่าอยู่ข้างนอกแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าประตูเนี่ยมันล็อกอยู่เมื่อหญิงสาวคนนี้สลบคาพื้นห้องน้ำไปแล้วนะคะลุงเนี่ยก็ออกไปข้างนอกไม่ได้ค่ะเพราะสุนัขตัวใหญ่มันได้มาขวางประตูเอาไว้เราจะเป็นคนดูเนี่ยก็คงจะคิดว่าชายชราที่ดูเหมือนจะเดินยังไม่ค่อยไหวจะผ่านสุนัขที่กำลังโกรธเกรี้ยวแล้วก็ตัวใหญ่ขนาดนี้ออกไปได้อย่างไรแต่จะบอกว่าลุงเนี่ยเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในเรื่องนี้เลยค่ะพวกเขาเนี่ยก็หันไปเห็นยาแก้ไอที่อยู่ในห้องน้ำแล้วมันเนี่ยก็คงอาจจะมีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอนเขาเนี่ยก็เลยเทมันผ่านช่องลอดใต้ประตูไปค่ะแล้วสุนัขตัวเนี้ยมันก็เฟรนลี่นะคะมันก็เห่าไปอย่างนั้นแหละพอมันคอแห้งเนี่ยมันก็เลยเลียยานี้เข้าไปพอมันเลียเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ง่วงนอนแล้วมันก็สลบค่ะมันก็เลยทำให้ลุงเนี่ยสามารถลักพาตัวหญิงสาวที่เป็นเจ้านายของมันเนี่ยไปได้อย่างง่ายดาย
คือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะมีสุนัขในฉากนี้ทำไมแล้วภาพก็ตัดมาที่ครอบครัวหนึ่งค่ะพวกเขาเนี่ยกำลังจะจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ตแม่เนี่ยก็จะถามพ่อว่าเขาชอบบ้านที่เธอเลือกหรือเปล่าพอเธอเลื่อนให้ดูหน้าของคนปล่อยให้เช่านะคะมันเป็นภาพของชายชราคนหนึ่งที่มีหนวดเคราลุงรังพ่อก็เลยบอกแม่ไปว่าเขาไม่ชอบบ้านหลังนี้โดยการตัดสินจากหน้าของคนให้เช่านะคะแม่เนี่ยก็เลยเลื่อนไปดูบ้านหลังถัดไปค่ะพอจะเห็นหน้าเจ้าของบ้านเนี่ยเธอก็เป็นผู้หญิงผมบลอนด์ที่ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็ดูมีความน่าเชื่อถือพวกเขาเนี่ยก็เลยตกลงจองบ้านหลังนี้โดยทันทีครอบครัวนี้นะคะก็ได้เดินทางมาด้วยกันถึง5คนมีพ่อแม่พี่สาวเนี่ยเธอจะชื่อว่าพอลลี่นะคะแล้วเธอก็มีเพื่อนสาวมาด้วยชื่อว่าแดเนียลและน้องชายของบ้านนี้นะคะก็ชื่อว่าคลาวระหว่างทางค่ะลูกสาวที่ชื่อว่าพอลลี่เนี่ยก็บ่นกับพ่อแม่ค่ะเรื่องที่ตั้งของบ้านพักเนี่ยมันดูกันด้านกันดานยังไงชอบกลเมื่อพวกเขาเข้ามาข้างในบ้านค่ะพวกเขาก็คิดว่าข้างในเนี่ยมันก็ดูดีเหมือนกันนะแถมยังมีสระว่ายน้ำส่วนตัวอีกด้วยถึงแม้ว่าแม่นะคะจะได้ไปเจอเข้ากับถุงอาหารที่ผู้เช่าคนก่อนทิ้งเอาไว้ให้ขึ้นราคาตู้เย็นแล้วก็ตามแต่รวมๆแล้วทุกคนก็ดูแฮปปี้กับมันดีค่ะที่ห้องนอนของสาวๆนะคะพวกเธอจะแอบเอาเหล้าขาวที่ใส่ขวดพลาสติกมาตบตาพ่อแม่ออกมาดื่มเล่นกันแล้วพวกเธอเนี่ยก็จะออกไปว่ายน้ำในขณะที่พวกเธอกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะชายโรคจิตคนนี้ก็ได้แอบมองดูเธอผ่านกล้องสปายที่อยู่ตามจุดต่างๆของบ้านไม่เว้นแต่ในสระว่ายน้ำก็ยังมีขณะที่สาวๆกำลังนั่งคุยกันในชุดบิกินี่นะคะน้องชายเนี่ยก็เดินผ่านประตูหน้าต่างมาเขาก็เลยเผลอจ้องมองพวกเธอค่ะแล้วเขาเนี่ยก็เลยโดนพี่สาวด่าผ่านกระจกค่ะเขาเนี่ยก็เลยต้องเดินหนีไปดูโทรทัศน์สักพักนะคะแดเนียลก็เดินมานั่งข้างๆเขาทั้งที่เธอเนี่ยยังอยู่ในชุดบิกินี่อยู่เลยเหมือนกับว่าเธอจงใจจะมายั่วยวนเขายังไงอย่างนั้นภาพก็ตัดมาที่ห้องปฏิบัติการของชายโรคจิตค่ะตอนนี้เราจะได้เห็นแล้วว่าเขาทำมาหากินอะไรเห็นภายนอกเป็นลุงแบบนี้นะแต่เขาเนี่ยก็เป็นนักสตรีมเมอร์ค่ะภาพจะถูกถ่ายมาจากบ้านหลังนั้นเขาก็เอามันมาไลฟ์สดค่ะเขาเนี่ยก็ได้กดเข้ามาไลฟ์สดแป๊บเดียวเองก็มียอดวิวขึ้นมาเร็วกว่าคลิปของมาดามูฟวี่นะคะที่นั่งทำตั้งนานแม้เห็นแล้วก็อิจฉาเลยทีเดียวภาพถ่ายที่มาจากกล้องสปายนะก็ถูกเขานำเอามาถ่ายทอดสดทั้งหมดเลยเพื่อให้ผู้คนที่มีรสนิยมเดียวกันเนี่ยมาประมูลข้าวของต่างๆของเหยื่อที่ลุงนะคะจะไปขโมยมันออกมาแล้วก็ขายตามราคาประมูลค่ะตอนนี้เราจะได้เห็นว่าลุงเนี่ยก็ได้ไปเอาสาวที่เป็นรูมเมทกับนางสาวเอนะคะคนที่เขาได้ไปรับพาตัวมาในตอนต้นเรื่องตอนนี้จะขอเรียกว่าสาวผมสั้นก็แล้วกันนะคะเขาเนี่ยก็เอาเธอมาขังไว้ในห้องใต้ดินเพื่อทำเป็นคอลเลกชันส่วนตัวเพราะที่นี่ค่ะมันก็ได้มีหญิงสาวผมบลอนด์อีกคนค่ะมาอยู่ที่นี่ก่อนหน้าเธอแล้วกลับมาทางด้านครอบครัวหันษาค่ะพ่อก็จะได้เดินมาบ่นกับแม่ว่าพวกเราเนี่ยน่าจะไปเช่าโรงแรมอยู่ตั้งแต่แรกพวกเขาเนี่ยก็สังเกตเห็นได้ถึงความแปลกของที่นี่ค่ะเช่นเส้นผมที่ยังตกค้างอยู่ในห้องน้ำรอยลิปสติกที่อยู่บนแก้วไวน์แต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่ามันก็มีแต่พ่อที่บ่นอยู่คนเดียวแล้วการกระทำของพวกเขาทั้งหมดนะคะก็ได้ถูกจับตามองผ่านกล้องโดยชายโรคจิตคนนี้คลายน้องชายของบ้านนะคะจะแอบมาสูบบุหรี่ที่ข้างนอกบ้านแล้วแดเนียลเนี่ยเพื่อนพี่สาวก็ได้เดินตามออกมาทักทายพูดคุยกับเขาค่ะแล้วเธอเนี่ยก็เลยชวนเขาไปว่ายน้ำดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยก็พูดคุยกันถูกคอดีค่ะเพราะเขาก็ได้บอกกับเธอเรื่องที่เขาเนี่ยเข้ากับพี่สาวไม่ได้เลยแล้วแดเนียลค่ะเธอก็เลยเสนอตัวว่าจะช่วยเป็นสื่อกลางให้เมื่อแดเนียลกลับไปที่ห้องนอนค่ะพอลลี่นะคะเธอจะพูดดักคอแดเนียลเลยว่าห้ามจีบน้องชายของเธอไปนานขาดแล้วแดเนียลเนี่ยเธอก็เลยปฏิเสธว่าเธอไม่ได้กำลังจีบเขาภาพก็ตัดมาที่หญิงสาวผมสั้นคนที่ถูกลักพาตัวมาค่ะเธอก็ถามข้อมูลกับเหยื่อรุ่นพี่ค่ะว่าพวกเธอเนี่ยจะหาทางหนีอย่างไรดีสาวผมบอลคนนี้นะคะเธอก็จะบอกว่าเธอจำไม่ได้แล้วว่าเธออยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วแต่ทางที่ดีเนี่ยพวกเราอย่าคิดหนีเลยดีกว่าพอทุกครั้งที่มีคนพยายามหนีพวกเธอก็จะกลายเป็นศพไปหมดแต่ถ้าพวกเธออยู่เป็นชายโรคจิตคนนี้เขาก็จะเลี้ยงพวกเธอไปเรื่อยๆเพราะเขาจะส่งอาหารมาให้จากช่องเพดานด้านบนทุกวันแต่หญิงสาวผมสั้นนะคะเธอไม่เห็นด้วยและเธอต้องการจะหนีให้ได้วันต่อมาค่ะที่บ้านของชายโรคจิตเนี่ยเขาก็ได้อาศัยอยู่กับเด็กคนหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นญาติทางไหนขอเดาว่าก็คงจะเป็นปู่กับหลานมั้งคะจะเรียกเด็กคนนี้ว่าจูเนียก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็มีพัสดุส่งมาที่บ้านและพนักงานก็ถามจูเนียว่าเขาจะซื้อของพวกนี้ไปทำไมมากมายเพราะนี่ก็เป็นครั้งที่4แล้วที่เขาเอามาส่งให้จูเนียเนี่ยเขาก็งงกับคำถามของพนักงานส่งค่ะ
แล้วเขาเนี่ยก็รับกล่องพัสดุเข้ามาในบ้านเขาก็เลยเกิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาค่ะเขาก็เลยเปิดมันดูข้างในเนี่ยมันคือกล้องสปายนั่นเองที่อยู่ในลักษณะของหลากหลายรูปแบบตอนนี้เนี่ยเขาก็เกิดความสงสัยขึ้นมาแล้วว่าปู่เขาเนี่ยจะซื้อของพวกนี้มาทำอะไรในขณะนั้นค่ะชายโรคจิตก็ได้มานั่งดูไลฟ์สดที่ตอนนี้มีผู้คนมากมายเข้ามาคอมเมนต์เพราะตอนนี้ภาพจากกล้องค่ะก็ได้ใช้ให้เห็นแดเนียลเธอกำลังเปลื้องผ้าอยู่ในห้องน้ำคอมเมนต์ของพวกเขาเนี่ยก็มีเนื้อหาเชิง18บวกนะคะแล้วก็หยาบคายพูดจาดูถูกหญิงสาวนะคะแต่แล้วมันก็มีข้อความนึงค่ะโพสต์เข้ามาขอกางเกงในสีแดงของแดเนียลแล้วเขาก็เสนอว่าจะจ่ายให้ถึง $5,000วันต่อมาค่ะจูเนียจะแอบมีโอกาสลักลอบเข้าไปที่ท้ายรถของปู่เพื่อตามไปดูว่าเขาไปที่ไหนกันแน่ที่นี่นะคะเป็นบ้านอีกหลังที่เขาใช้เป็นออฟฟิศในการถ่ายทอดสดในขณะเดียวกันเนี่ยชายโรคจิตเขาจะแอบไปที่บ้านพักตากอากาศเพื่อขโมยกางเกงในสีแดงของแดเนียลค่ะแต่ขณะที่พ่อออกไปซื้อของกับแม่พอลลี่และแดเนียลก็กำลังไปว่ายน้ำแล้วทุกการกระทำของชายโรคจิตคนนี้นะคะก็ได้ถูกจ้องมองผ่านกล้องสปายโดยจูเนียร์ด้วยเช่นกันเมื่อพวกสาวๆกลับมาที่ห้องค่ะแดเนียลจะสังเกตได้ว่าข้าวของของเธอเนี่ยถูกรื้อค้นและเธอก็รู้ว่ากางเกงในของเธอได้หายไปเธอเนี่ยก็ไม่ได้บอกพอลลี่นะคะว่ากางเกงในของเธอหายไปแต่เธอเนี่ยก็ได้ตัดสินใจไปแล้วค่ะว่าน้องชายของเธอเนี่ยต้องเข้ามารื้อค้นของแดเนียลแน่ๆกลางดึกคืนนี้ค่ะคาวจะแอบมาชวนแดเนียลออกไปสูบบุหรี่ที่หน้าบ้านค่ะแต่เมื่อเธอเดินตามเขาไปเธอก็จะต่อว่าเขาว่าเขาเนี่ยเป็นไอ้โรคจิตโดยที่เธอก็ไม่ได้บอกเขาค่ะเรื่องกางเกงในของเธอคราวเนี่ยก็ได้แต่งงกับคำพูดของเธอแล้วเขาก็ปกป้องตัวเองไม่ได้เลยเพราะเธอเนี่ยก็ได้แต่ยืนด่าเขาชอดๆๆอยู่ฝ่ายเดียวคราวเนี่ยก็เลยต้องเซ็งไปตัดมาที่ชายโรคจิตค่ะตอนนี้เขาก็จะลงมาเล่นกับเหยื่อสาวคนที่เขาจับมาขังเอาไว้เขาก็ได้มาเอาหญิงสาวผมบลอนด์นะคะออกไปอาบน้ำให้เป็นรายแรกเราจะได้เห็นว่าเธอก็ยอมไปกับเขาจะโดยดีไม่ขัดขืนใดๆค่ะต่อมาเขาก็จะมารับหญิงสาวผมสั้นคนนี้ออกไปอาบน้ำบ้างเมื่อเธอถูกปลดกุญแจมือออกค่ะเธอก็จะต่อสู้กับเขาทันทีแต่เธอเนี่ยก็ออกไปจากบ้านนี้ไม่ได้ค่ะเพราะเขาเนี่ยก็ได้ล็อกประตูหน้าต่างเอาไว้หมดแล้วเธอเนี่ยก็เลยหนีเข้าไปในโรงรถค่ะแล้วก็ไปเอาค้อนมาถือไว้ป้องกันตัวชายโรคจิตนะคะมายืนดักรอที่หน้าประตูโรงจอดรถค่ะเขาสั่งให้เธอเปิดประตูแต่ก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะเธอก็ไม่เปิดหรอกนะชายโรคจิตเนี่ยก็เลยใช้แผนรมควันเธอผ่านช่องระบายอากาศจากเพดานค่ะจนในที่สุดเธอก็เลยยอมเปิดประตูเมื่อบานพับประตูเลื่อนขึ้นช้าเสียงปืนก็ลั่นทันทีเพราะชายคนนี้เขาก็ไม่ได้โง่นะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเรื่องค่ะเขาเป็นชายที่เดินไม่ค่อยจะไหวนะคะให้มาวิ่งตามหญิงสาวเนี่ยก็คงจะไม่ไหวเขาก็เลยจัดการเธอซะเลยในขณะเดียวกันค่ะที่บ้านของครอบครัวหันษาตอนนี้คลาวจะถูกพวกสาวๆมองด้วยสายตาแปลกๆโดยเฉพาะแดเนียลพอลลี่เองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเขาไปทำอะไรให้เธอเพื่อนเนี่ยถึงได้เคืองน้องชายของเธอขนาดนี้แต่พอลลี่นะคะก็เลือกที่จะเข้าข้างเพื่อนค่ะมันก็ทำให้คลาวรู้สึกอึดอัดและเขาเนี่ยก็เลยขอตามพ่อแม่ออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านด้วยคนเพราะเขาเนี่ยก็ไม่อยากอยู่ตามลำพังกับพวกเธอหลังจากที่ลุงโรคจิตเนี่ยได้ฆ่าหนึ่งในเหยื่อสาวของเขาไปแล้วนะคะเขาก็กลับมานั่งไลฟ์สดต่อค่ะตอนนี้ภาพจากกล้องเนี่ยจะถ่ายให้เราเห็นว่าเด็กสาวสองคนกำลังนั่งเล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่ที่ริมสระว่ายน้ำหลายคนเนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์มากมายค่ะแต่แล้วมันก็มีหนึ่งข้อความจากแอดเขาปริศนาโผล่เข้ามาในห้องแชทว่าค่าตัวเด็กสาวทั้งสองคนนี้จะคิดเท่าไหร่ลุงโรคจิตนะคะก็ได้พิมพ์ตอบไปว่าเขาไม่ขายแต่แอดเขาปริศนานี่นะคะมันก็ยังเสนอราคามาค่ะว่าเขาจะให้$100,000ที่ความดีมีจรรยาบรรณของลุงโรคจิตนะคะเขาก็ยังย้ำว่าเขาไม่ขายเด็กผู้หญิงสองคนนี้แต่แล้วในห้องแชทก็เกิดความวุ่นวายค่ะเพราะไอแอดเขาปริศนานี่นะคะมันได้ประกาศเอาไว้ว่าถ้าใครสามารถบอกที่อยู่ของบ้านหลังนี้ให้เขารู้ได้เขาจะให้$10,000แล้วพวกผู้คนในห้องแชทค่ะก็สามารถแฮ็กที่อยู่ของบ้านหลังนี้ได้ไม่ยากมันก็เลยทำให้ลุงโรคจิตคนนี้นะคะปิดการไลฟ์สดไปแต่ว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วเขาจึงรีบขับรถตรงไปเฝ้าสังเกตการที่หน้าบ้านของครอบครัวหันษาค่ะตอนนี้เราจะได้เห็นว่ามีชายคนนึงอยู่ในเสื้อฮูดสีดำแอบย่องเข้าไปในบ้านหลังนี้ตอนนี้ที่บ้านหลังนี้นะคะมันก็มีแค่สาวๆ2คนเท่านั้นในขณะเดียวกันค่ะจูเนียร์หลานชายของชายโรคจิตนะคะก็ได้เข้ามาในห้องออฟฟิศเพื่อสังเกตการจากภาพต่างๆที่อยู่ในบ้านตัดมาที่สาวๆทั้งสองคนนะคะพวกเธอจะถูกชายปริศนาคนนี้เนี่ยเข้ามาจัดการ
และพวกเธอก็ถูกมัดอยู่ที่เตียงนอนแต่ชายปริศนาคนนี้นะคะก็ออกมาได้ไม่ถึง2นาทีค่ะเพราะเขาเองเนี่ยก็ถูกลุงโรคจิตคนนี้นะคะเข้ามาใช้ขวานสับไปจนตายคาพื้นไปง่ายๆแล้วลุงก็จะเข้าไปหาหญิงสาวทั้งสองค่ะพอลลี่ก็จะบอกขอบคุณไปที่ลุงแต่แล้วลุงก็บอกพวกเธอไปว่าไม่เป็นไรเพราะว่าพวกเธอเนี่ยไม่จำเป็นต้องตายพร้อมกับที่เขาเนี่ยก็เอาผ้ากลับไปอุดปากเธอไว้เหมือนเดิมตอนนี้นะคะพวกเธอทั้งสองก็จะรู้แล้วว่าพวกเธอเนี่ยกำลังหนีเสือปะจระเข้นั่นเองในขณะนั้นนะคะจูเนียร์ที่แอบดูภาพทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรแจ้งตำรวจทันทีต่อมาพ่อแม่และคลาวนะคะจะกลับเข้ามาที่บ้านค่ะพ่อเนี่ยก็ได้พบเข้ากับศพของชายปริศนานะคะกับพอลลี่ที่ถูกมัดติดเอาไว้แต่แดเนียลเนี่ยเธอกลับถูกลุงหิ้วไปไว้ที่ท้ายรถบรรทุกของเขาแล้วค่ะลุงเนี่ยจะขับรถพาแดเนียลกลับไปที่บ้านในขณะที่จูเนียร์เนี่ยก็ได้ออกไปเปิดประตูห้องใต้ดินปล่อยหญิงสาวผมบลอนด์ออกมาค่ะกลับมาทางด้านของแดเนียลค่ะเธอจะดิ้นจนหลุดจากการถูกมัดเอาไว้แล้วเธอก็ใช้จังหวะที่ลุงเนี่ยแอบเข้าไปเอาของในบ้านแอบขึ้นไปบนรถบรรทุกก่อนที่เธอเนี่ยจะขับรถออกไปได้ไกลนะคะจูเนียร์และสาวผมบลอนด์เนี่ยก็วิ่งเข้ามาขอติดรถหนีออกไปด้วยคนแต่รถเจ้ากรรมที่ลุงขับไปไหนต่อไหนได้ตั้งนานไม่เห็นจะเป็นอะไรนะคะตอนนี้มันก็เกิดอาการหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวจูเนียร์ที่เป็นเด็กนะคะก็อาสาตัวเองเนี่ยไปดูที่ฝากระโปรงรถให้ในขณะเดียวกันลุงก็ได้เดินเกรียงเกรียงมาพร้อมกับปืนลูกซองในมือด้วยเขาเนี่ยก็ไม่กล้ายิงพวกเธอค่ะเพราะว่าจูเนียร์เนี่ยอยู่กับพวกเธอด้วยเขาก็พยายามตะโกนเรียกจูเนียร์อย่างสุดเสียงแต่แล้วรถก็เกิดทำงานได้ค่ะสาวผมบลอนด์ก็เลยถอยรถไปชนลุงจนเขาเนี่ยแน่นิ่งไปพวกเธอนะคะก็เลยตัดสินใจเอาจูเนียร์ไปกับพวกเธอด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้มากวาดล้างบ้านที่เป็นสถานที่ไลฟ์สตรีมของลุงนะคะแล้วก็พบว่าลุงเนี่ยได้แอบติดตั้งกล้องที่บ้านของเหยื่อมามากมายแล้วถึง7หลังเลยทีเดียวแต่เรื่องมันก็ไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะตัดมาที่ประเทศเม็กซิโกค่ะฮะแน่ลุงยังไม่ตายนะคะเขาก็แค่เดินขากระเพกเท่านั้นสงสัยตอนหนุ่มๆเนี่ยลุงอาจจะเป็นอาร์โนลด์ชวาร์สเนเกอร์นะคะเขาก็ได้เพิ่งออกมาจากร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งในมือเนี่ยเขาก็ถือโบชัวด้วยแผ่นหนึ่งตอนนี้นะคะเขาก็มีรถบรรทุกคันใหม่แล้วด้วยเมื่อเขาเดินมาที่รถค่ะเขาก็ได้เห็นชายคนหนึ่งเนี่ยมายืนเอามือป้องส่องเข้าไปที่กระจกหน้าต่างรถของเขาลุงเนี่ยก็เลยตรงเข้าไปด่าเขาเป็นภาษาสเปนใช่ละค่ะฟังไม่ผิดหรอกค่ะลุงไม่ได้กะโหลกกะลานะคะลุงสามารถพูดภาษาสเปนได้เมื่อชายคนนั้นตื่นกลัวแล้วจากไปค่ะลุงจะกลับเข้าไปในรถค่ะที่ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยได้ขนเหยื่อสาวรายใหม่ๆหุ่นซิเซียไปกับเขาด้วยถึง3คนแล้วการผจญภัยครั้งใหม่ของลุงก็ได้เริ่มต้นแล้วหนังก็ได้ตัดจบไปแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวจะมีภาค2เลยก็จบกันไปแล้วนะคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ขอเดาเลยค่ะว่าเมื่อเพื่อนๆได้ไปดูหนังเรื่องนี้เองแล้วจะต้องมีโอกาสเข้าไปในเว็บเพื่อเช็คดูเลยค่ะว่าไอ้กล้องสปายที่มาในรูปแบบของปลั๊กไฟหลอดไฟหรือว่าฝักบัวเนี่ยมันจะสามารถหาซื้อกันง่ายๆขนาดนี้เลยเหรอต้องยอมรับเลยค่ะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ได้ลองไปหาดูเองแล้วเช่นกันค่ะเพราะว่าเกิดความหลอนนิดๆเหมือนกันเพราะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่มีรสนิยมชอบเช่าบ้านพักเป็นหลังๆค่ะคือว่าชอบไปเที่ยวแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบที่พักแบบไหนแบบโรงแรมหรือว่าแบบบ้านพักส่วนตัวก็สามารถทิ้งคอมเมนต์แชร์มาเล่าให้ฟังกันได้ค่ะหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวละครเยอะแถมตัวละครบางตัวเนี่ยก็ยังมีนิสัยที่เข้าข่าย10คุณลักษณะของเหยื่อที่ไม่น่ารอดในหนังสยองขวัญก็อย่างเช่นเจ๊สาวผมสั้นคนนี้นะคะทุกครั้งที่เธอตื่นจากการสลบไปเนี่ยเธอก็จะมีอาการร้องโวยวายให้คนมาช่วยอย่างขาดสติค่ะแล้วทุกๆครั้งก็จะเป็นการไปเรียกให้ลุงเนี่ยเข้ามาทำให้เธอสลบไปอีกรอบแล้วมันเนี่ยก็เป็นแบบนี้ถึง2ครั้ง2คราบอกตรงๆเลยค่ะว่าดูเองแล้วก็เคืองเองค่ะเอาละค่ะถ้าคุณชอบการสปอยตามสไตล์ของมาดามมูฟวี่แล้วก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ทำให้ช่องนี้เนี่ยเติบโตแล้วก็สามารถลงคลิปได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในภาพยนตร์เรื่องหน้าสุดท้ายนี้ถ้าคุณฟังคลิปนี้ตอนกลางวันนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีๆของเพื่อนๆกันแล้วกันนะคะแต่ถ้าคุณกำลังฟังตอนก่อนนอนก็ขอให้นอนหลับฝันดีแล้วก็อย่าลืมดูแลและรักตัวเองมากๆนะบ๊ายบาย